สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิโรจน์แฉอสม.ร้องเรียนโดนบังคับซื้อเสื้อไม่ให้ความร่วมมือถูกส่งชื่อให้หมอวันที่13พฤศจิกายนนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากอสม.ว่ามีการบังคับซื้อเสื้อความว่าบังคับอสม.ต้องซื้อเสื้อ to be number 1 22ปีจริงหรือคนในสังคมทราบดีว่าอสม.เป็นงานอาสาสมัครที่ต้องทำด้วยใจเป็นหลักค่าตอบแทนที่ได้ก็ได้รับเพียงค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาทเท่านั้นเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาค่าน้ำมันรถค่าโทรศัพท์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นผมได้รับข้อร้องเรียนน่าจะมาจากอสม.อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนว่ามีการบังคับให้ซื้อเสื้อ to be number 1 22ปีราคาตัวละ250บาทคิดเป็น 12.5% ของค่าตอบแทนรายเดือนถือว่าสูงมากครับผมอ่านจากแชทในไลน์ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเป็นการบังคับจริงหรือเปล่าเพราะประโยคที่สื่อสารมันดูขัดกันเองประโยคท่อนแรกพิมพ์ว่าอสม.ทุกท่านต้องซื้ออันนี้เป็นประโยคคำสั่งเป็นการบังคับอย่างแน่นอนแต่พอมาพิจารณาประโยคต่อมาที่พิมพ์ว่าสาธารณสุขอำเภอขอร้องและขอความร่วมมือมันก็ไม่ได้เป็นการบังคับนี่ครับถ้าตีความเฉพาะประโยคหลังก็คือจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจแต่พอมาดูอีกประโยคที่พิมพ์ว่าใครไม่ให้ความร่วมมือต้องส่งรายชื่อให้หมอประโยคนี้อ่านดูเหมือนประโยคข่มขู่แต่ก็ไม่ได้ระบุต่อว่าส่งให้หมอแล้วหมอจะทำอะไรให้คุณให้โทษอย่างไรผมเชื่อว่าโครงการ To Be Number 1เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีมากๆและเมื่อขึ้นชื่อว่ารณรงค์ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเป็นสำคัญผมจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีการบังคับซื้อเสื้อนะครับถ้ามีก็น่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานบางท่านเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้ายังมีการบังคับให้ซื้ออีกให้ประสานผมมาอีกทีนะครับผมจะได้ประสานให้คุณวิทวิสิทธิ์ปันสวนปลูกส.ส.ลำพูนของพรรคก้าวไกลตรวจสอบและสอบถามไปยังสาธารณสุขจังหวัดลำพูนให้รู้แน่ชัดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นชุดเครื่องแบบที่ต้องบังคับซื้อหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ